ขยับไปดูที่พระนครศรีอยุธยาอันนี้มีคุณลุงท่านหนึ่งเข้าห้องน้ำปลดทุกข์เลยนะแต่ปรากฏว่าห้องน้ำมันเป็นคือที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาจะปลูกบ้านเป็นบ้านใต้ถุนสูงเนี่ยนะเพื่อรับกับช่วงน้ำหลากน้ำท่วมปรากฏว่าบ้านมันทรุดแล้วห้องน้ำพังถล่มลงมาทั้งห้องเลยนะฮะส้วมถล่มทับตัวคุณลุงคือบาดเจ็บสาหัสนะฮะต้องเข้า ICU เลยลองดูตรงจุดเกิดเหตุนะฮะตอนที่ชาวบ้านพยายามจะเข้าไปช่วยคุณลุงท่านนี้กำลังเขาจะขอนอนโยลองนะลองเอ็นดูนะลองเอ็นดูค่อยๆทิ้งตัวทีละนิดค่อยๆทิ้งตัวทีละนิดค่อยๆนะเขาจะขอนอนเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแทงให้นอนบอกว่าถ้านั่งได้ให้นั่งไปเพราะรถไม่พร้อมคุณสิบนาทีนะนั่งได้แล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับสภาพของคุณลุงเฉลิมคงสมพัฒน์เป็นชาวบ้านนะฮะแล้วก็เข้าห้องน้ำดูสภาพแกคือลองนึกถึงคนที่เข้าห้องน้ำนะฮะนั่งปลดทุกข์อยู่ในซ่วมเนี่ยอยู่บนบ้านสูง3เมตรบ้านยกสูงเนี่ยนะมีใต้ถุนข้างล่างปรากฏบ้านมันพังถล่มลงมาทั้งห้องน้ำเลยแล้วพวกเศษปูนพวกคานแล้วก็โถส้วมห้องน้ำถล่มใส่คุณลุงเฉลิมคงคือบาดเจ็บสาหัสฮะเนี่ยแกหายใจไม่ได้คือหายใจติดขัดไปหมดเลยเราได้คุยกับญาติของคุณลุงเฉลิมคงด้วยคุณฉลวยเนี่ยนะแกเล่าให้ฟังบอกลุงเฉลิมคงเนี่ยอยู่บ้านแค่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่มา20กว่าปีแต่บ้านมันเริ่มผุมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปี54ห้องน้ำก็ชำรุดแต่ยังไม่มีเงินทำพอเนี่ยนะฮะวันดีคืนดีคุณลุงแกเข้าไปนั่งซ่วมปั๊บพังถล่มเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วชาวบ้านก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือวิ่งเข้ามาดูช่วยกันยกเศษปูนเนี่ยนะเจอคุณลุงเฉลิมคงนอนอยู่ข้างล่างตอนนั้นเนี่ยตกใจมากเพราะว่าคือแกแทบจะลุกนั่งไม่ไหวเลยมันเหมือนกับว่าซี่โครงหักหรือเปล่าตอนนี้พาตัวนะส่งโรงพยาบาลแล้วก็รักษาอยู่ในห้อง ICU แล้วดูภาพทางซ้ายมือคุณฉลวยแกก็ชี้ให้ดูเนี่ยนะฮะว่าสภาพบ้านเนี่ยมันเริ่มเก่าผุทรุดโทรมแล้วไอ้ตัวห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ข้างๆตัวบ้านพอดีแล้วยกสูง3เมตรอะฮะลองไปฟังเสียงคุณฉลวยดูครับเขาอยู่อ่ะตอนนี้พี่ก็อยู่คนเดียวใช่ไหมป้าอยู่คนเดียวค่ะอ๋อแล้วทำอะไรก็คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยู่คนเดียวเขาก็อยู่เขาคนเดียวอาบน้ำจะไปทำงานจะไม่เข้ากาดเลยอะตื่นมาอาบน้ำไงอ๋อแล้วถ้าเกิดไม่มีคนมาเห็นแล้วตอนแกตกไปเนี่ยลำบากโอ้เสียงโคมเสียงดังมากเลยเหรอครับเสียงดังป้ายังได้ยินก็เลยออกมาป้าก็อยู่อีกหลังนึงนู่นหลังนู้นอ่ะอ๋อก็เลยออกมาแล้วเสียงเขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตะโกนอ่ะก็เลยวิ่งออกมาใครหยิบโถส้วมออกสมชายบ้านนั้นอ๋อมาช่วยกันมาช่วยมีผู้ชายคนนึงมาช่วยแล้วห้องน้ำนี่กี่ปีแล้วครับป้าห้องน้ำนี่ของบ้านฮะหลายปีคืออยู่บ้านนี้มา20กว่าปีแล้วดูสภาพโอ้โหมันผุจริงๆนะกวางแล้วหลุดลงมาทั้งส้วมเลยเนี่ยโถนั่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเศษไม้เศษคานปูนพังถล่มลงมาแรงกระแทกก็เยอะนะคะแล้วเศษกระเบื้องเศษปูนที่มันแตกเนี่ยมันทั้งบาดทั้งทับตัวอีกจริงๆที่บ้านเขาบอกว่ามันผุพังตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี54แต่ก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมสักทีว่าจะซ่อมสุดท้ายมันพังลงมาก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ